ข่าวดีสำหรับคนกทมเรื่องอะไรฮะนะฮะสืบเนื่องมาจากมติครม.เมื่อวันที่7เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะผู้มีรายได้น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรึงราคาน้ำมันบางส่วนนะครับที่สำคัญที่สุดค่าไฟฟ้าครับนะครับล่าสุดเนี่ยทางการไฟฟ้านครหลวงก็ประกาศออกมาแล้วว่าเพื่อตอบรับกับนโยบายของรัฐบาลนะฮะสำหรับผู้ใช้ไฟรายย่อยครับที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนลดให้อีก19สตางค์ต่อหน่วยคือตอนนี้โดยประมาณนะประมาณไม่ถึง4บาท20ครับถ้าลดไป19สตางค์ก็จะเหลือ3บาท99สตางค์ต่อ1ยูนิตครับไม่ถึง4บาทครับก็ถือว่าถูกนะไม่ถึง4บาทแต่ก็ต้องจะถามงี้ครับ300หน่วยเนี่ยมันขนาดไหนพี่ต่อพอรู้มั้ยใช้แอร์ได้ไหมหรือต้องใช้พัดลมกี่เครื่องใช้ตู้เย็นได้มั้ย300หน่วยต่อเดือนผมว่าเป็นสำหรับครอบครัวขนาดเล็กที่น่าจะอยู่กันประมาณสัก2คนไม่น่าจะมีแอร์คอนดิชันแต่ถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยรอดอยู่ละอยู่ใน300หน่วยอยู่ละนะครับหรือว่าผมคิดว่าต่อให้อยู่2คนถ้าไม่มีแอร์ก็รอดอยู่แล้วนะพอมีแอร์เนี่ยมันมีเงื่อนไขเยอะเปิดช่วงไหนและแอร์กินไฟไหมแอร์กี่ยูนิตมันก็เลยฟันธงลำบากใช่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นปัญหานะครับแล้วในเรื่องของการลดค่าไฟฟ้าเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเห็นเนี่ยนะครับในการดูค่าครองชีพของรัฐบาลชุดนี้ถ้าพี่เต่าสังเกตให้ดีครับรัฐบาลชุดนี้เศรษฐาเนี่ยนายกเศรษฐาเนี่ยตอนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยขั้นอันแรกที่ท่านจะทำเลยคืออะไรไหมครับลดค่าครองชีพสังเกตไหมตอนแรกเข้ามาทำอะไรตึงค่าไฟครับตึงค่าน้ำมันถึงแม้จะตึงไม่อยู่ก็ตามนะ ถึงแม้จะตึงไม่อยู่ก็ตามแต่ว่าเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นราคาเรื่องของราคาน้ำมันโลกฮะผมเข้าใจว่าท่านทำสองอย่างควบคู่กันไปนะใช่ตึงค่าใช้จ่ายและก็เพิ่มค่าใช้จ่ายด้วยคือการเพิ่มตั้งแต่เดือนมกราเพิ่มค่าแรงสองบาทแต่ถ้าดูกลยุทธ์ดีๆเนี่ยนะพี่สาวพอเขาเข้ามาถึงเนี่ยการเพิ่มค่าแรงเนี่ยจะไว้ก่อนแต่จะตึงค่าใช้จ่ายเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาต้องการให้ตัวเลขเงินเฟ้อมันไม่พุ่งคือเงินเฟ้อเนี่ยเวลาเราพูดถึงเงินเฟ้อแล้วก็ไปผูกพันเรื่องดอกเบี้ยที่ตอนนี้เขากำลังจะคุยกันเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงเนี่ยนะครับเงินเฟ้อมันจะพุ่งฮะมันพุ่งมาจากต้นทุนนี้มันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเขาคุมเรื่องค่าไฟฟ้าได้เขาคุมเรื่องราคาน้ำมันได้นะครับมันก็จะผูกไปถึงเรื่องของการขนส่งไปพูดถึงอะไรพวกนี้แล้วมันก็จะทำให้เงินเฟ้อไม่พุ่งพอเงินเฟ้อไม่พุ่งเนี่ยโอกาสจะกดดอกเบี้ยมันก็มีโอกาสแต่ดอกเบี้ยเนี่ยจะกดยังไงในเมื่อวานนี้ทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนัดคุยกันแล้วมันไม่ได้ข้อสรุปอะไรออกมาเลยเขายังไม่เล่าให้คนส่วนใหญ่ฟังเดี๋ยวก็ได้ข้อสรุปใจเย็นๆ เดี๋ยวก็ได้ข้อสรุป เขายังไม่ได้เล่าให้ฟัง เดี๋ยวเขาก็ได้ข้อสรุปนะครับเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ย ลึกๆผมเชื่อว่ามาจากภาคเอกชน นะครับและเขาก็เคยคุยเคยอะไรกันอยู่รับรองเดี๋ยวก็มีข้อสรุปนะครับแต่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นกลยุทธ์ในเรื่องของการตึงในเรื่องของค่าใช้จ่าย อีกอันนึงที่ต้องจำให้ได้นะครับใครที่กำลังจะได้ขึ้นในเรื่องของค่าแรงไม่ว่าจะเป็นขั้นต่ำไม่ว่าจะเป็นพี่ๆข้าราชการเนี่ยเวลาเขาดูคนรวยหรือไม่รวยหรือรายได้เนี่ยเขาดูจากอะไรรู้ไหมครับรายได้ลบค่าใช้จ่ายเขาไม่เกี่ยวว่ารายได้พี่เท่าไหร่นะรายได้สุทธิเขาเรียกรายได้สุทธินะครับถ้าค่าใช้จ่ายเราไม่ขึ้นต่อให้รายได้เราไม่ขึ้นเราก็มีกำลังมากขึ้นโจทย์ของรัฐบาลเขาพยายามที่จะทำคุมตรงนี้ครับให้คนมีอำนาจจับจ่ายมากขึ้นเพราะอะไรสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าพี่สังเกตว่าเศรษฐกิจโดยทั่วไปมันไม่ค่อยดีครับค้าขายมันก็ไม่ลื่นอ่ะครับหนี้มันเยอะหนี้มันเยอะเพราะคนพอมีรายได้เสร็จคนต้องไปจ่ายหนี้พอไปจ่ายหนี้เงินเหลือในการจับจ่ายมันก็เลยน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งครับที่เรากำลังจะเห็นในเรื่องของการไฟฟ้าที่เขาพยายามจะตรึงในเรื่องของการลดค่าไฟนะครับ